ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเฮ้าตรงเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและเป็นหัวหน้าชุดสตบ.ขออนุญาตรายงานเหตุการณ์ปกติครับการเยี่ยมชุมชนยามบ่ายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานายเมตรีอินทุสุดเพื่อตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเมื่อวันอังคารที่31กรกฎาคม2555เวลา 13:00 น.ณบ้านร่องปอหมู่ที่7ตำบลดงเจนอำเภอภูกำยาวจังหวัดพะเยาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้มีการกำหนดการดำเนินกิจกรรมการเยี่ยมชุมชนยามบ่ายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดดังนี้เวลา 13:00 น.ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดได้เดินทางมาถึงศาลาอเนกประสงค์บ้านร่องปอหมู่ที่7ตำบลดงเจนหลังจากนั้นเป็นพิธีปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและการกล่าวปฏิญาณตนเพื่อถวายความจงรักภักดีและประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยนายศรีทวนอินตะท่านผู้ใหญ่บ้านร่องปอเป็นผู้กล่าวนำข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อสถาบันชาติจะจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาศาสนาพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ต่อสถาบันสำคัญของชาติต่อสถาบันสำคัญของชาตินายศักดิ์ชัยโชติมานนท์ในอำเภอภูกำยาวกล่าวต้อนรับนายศรีทวนอินตะท่านผู้ใหญ่บ้านร่องปอได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจำเก็บน้ำให้คุณค่าปลาน้ำใสพ่อน้ำป่าเจ้าป่าเขาลำนาไพรผืนป่าไทรให้อาหารสามฤดูเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านไมตรีอินทุสุดท่านนายอำเภอภูกำยาวท่านจักรชัยโชติมานนท์ท่านหน้าส่วนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดวงเจนพ่อแม่พี่น้องชาวร่องปอทั้งสองหมู่บ้านกระผมนายศรีทวนอินตะผู้ใหญ่บ้านร่องปอหมู่ที่7ตำบลดงเจนอำเภอภูคำยาวจังหวัดพะเยาก็ผมขอสรุปการดำเนินงานหรือข้อมูลบ้านร่องปอหมู่ที่7มีจำนวนครัวเรือนอยู่168ครัวเรือนมีประชากรมีอยู่584คนแบ่งชาย267คนหญิง308คนภูมิเขตแนวเขตบ้านน้องปอส่วนมากจะเป็นบ้านมีภูเขาล้อมรอบมีถนนลาดยาง1เส้นนะครับแล้วก็ทิศเหนือติดอยู่กับป่าชุมชนและอ่างเก็บน้ำแม่ร่องปอทิศตะวันตกติดกับป่าอุทยานแห่งชาติแม่ปึมและป่าสงวนแห่งชาติทิศตะวันออกติดกับป่าอุทยานแห่งชาติแม่ปึมทิศใต้ติดกับบ้านน้องปอหมู่ที่14ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนบ้านร่องปอนายสวัสดิ์ก้อนคำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจนได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาหลังจากนั้นทางท่านผู้ใหญ่บ้านได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาตรวจเยี่ยมกิจกรรมของหมู่บ้านดังต่อไปนี้สวัสดีครับผมนายศรีทวนนะครับอินตาผู้ใหญ่บ้านร่องปอหมู่7นะครับผมเองรู้สึกว่าดีใจมากนะครับที่ท่านผู้ว่าราชการได้มาพบปะประชาชนหรือว่าโครงการผู้ว่าเยี่ยมชุมชนระยะบ่ายนะครับซึ่งก็เป็นนิมิตหมายดีนะครับที่ฮือญาติเจ้าบ้านหรือว่าผู้นําชุมชนแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนนะครับมีกําลังใจมากขึ้นได้หันผู้ว่าราชการและก็ส่วนหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานนะครับที่ได้มาดูกิจกรรมของหมู่บ้านร่องปอหมู่7นะครับที่ได้ทํางานมานะครับโดยเฉพาะหมู่7นั้นจะมีกลุ่มหลายกลุ่มนะครับว่าจะเป็นกลุ่มจักสานกลุ่มทอผ้าเย็บผ้าแล้วก็กลุ่มทําขนมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็มีกลุ่มต้นหุ่นน้ําหรือว่าทรัพยากรน้ําอยู่นะครับก็มีทั้งเหนือนะครับมีอ่างเก็บน้ําบนห้องว่ามีทุนทรัพย์นะครับทุนทรัพย์หรือทุนธรรมชาติทุนธรรมชาติมีปลาชุมชนนะครับมีภูเขาล้อมรอบนะครับมีอาหารไว้กินในฤดูฝนหรือว่าฤดูแล้งก็มีอยู่นะครับว่าจะเป็นมดแดงหรือว่าแมงมันนะครับในช่วงฤดูฝนก็จะมีหน่อไม้เฮ็ดอย่างนี้ครับเข้ามาก็รู้สึกดีใจนะครับที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับพร้อมด้วยท่านนายอำเภอภูกำยาวและก็หัวหน้าส่วนทุกท่านได้มาร่วมวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากๆนะครับที่ได้มาร่วมในวันนี้ครับ
สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับสำหรับนี่ผู้สูงอายุนี่เดี๋ยวอยู่บ้านอยู่มันได้นะครับแต่การมีการพึกการสารไซสารสะลอซ่าไม่กวดปองครับเปลี่ยนเป็นการขายหารายได้เข้าหมู่บ้านในกลุ่มด้วยนะครับของผู้สูงอายุผมแม่นคือว่าเปิ้นจะอายุเก่าแก่แต่เปิ้นก็มีกำลังใจที่ได้รับเงินจากของหุ้นอย่างของครับเปิ้นกำจ้างเสาะซื้อไม้มาสารจะเป็นหาทุนหากำไรให้เมียเปิ้นแก่สลาล่ะครับแต่เปิ้นมีหลายอย่างครับในตัวของเปิ้นเนาะแต่เปิ้นก็มีด้านในการสอนลูกหลานไม่ผ่องการทักการสารซ่าไซเดี๋ยวนี้เปิ้นก็ตั้งเป็นกลุ่มเป็นก้อนดีขึ้นจะนั่งแล้วครับในกลุ่มในหมู่บ้านนี่ครับแต่เราคนนี้พอหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดีเพราะในกลุ่มนี่เจริญขึ้นจะนั่งแล้วครับก่อนเป็นกลุ่มน้อยๆพอหน้าตามาเกถาเดี๋ยวนี้ดีขึ้นจะนั่งแล้วครับกลุ่มครับสำหรับวันนี้ครับผมในคณะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ได้ร่วมได้เชิญท่านผู้ว่าไปตรวจเยี่ยมหุ้นสีชุมชนบ้านหกปอหมู่เจ็ดเขานะครับดังครั้งแรกผมได้รับงบประมาณจากโครงการ SML นะครับเขาก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ.2550นะครับซึ่งการประชาคมมติของที่บ้านนะครับก็หันด้วยนะหันด้วยเป็นเกือบจะ 80% ในการทำโครงการนี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็อยากให้ประโยชน์เข้าสู่บ้านละอย่างนะครับเริ่มแรกก็เขามีหุ้นเก็บหุ้นละหลังคาละร้อยนะครับประมาณหนึ่งร้อยหลังคาละร้อยประมาณ 16,800 บาทนะครับเนาะครับละร้อยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็เฮามีกิจกรรมหลายๆอย่างมีการสีเข้าฟรีนะครับเพื่อเจ้าบ้านบ่ได้เสียกาสนะครับแต่เฮาจะได้เงินส่วนไหนได้ส่วนเงินแขกล้ําเข้านะครับล้ําเข้าขายหรือเขาเปลี่ยนไปขายก็เป็นส่วนนี้เอามาไว้บริหารจัดการนะครับถ้าหากว่ามีเยอะๆเฮาก็คงจะแบ่งเป็นหุ้นส่วนไปนะครับก็การบริหารจัดการก็คือว่าเฮาคือคณะกรรมการดูแลตลอดนะครับโดยเฉพาะคณะกรรมการมีประมาณ18ท่านนะครับที่ไปดูแลท่านนะครับจะซับหมุนเวียนกันไปแต่ว่าครบปีหนึ่งถ้าหากว่าเขามีเงินเยอะเขาก็สามารถที่จะเอาไปแบ่งเป็นหุ้นส่วนสักกึ่งหนึ่งสมมติว่าเขาปียังก็ปีนี้ครับผมได้กำไรประมาณ80,000เนี่ยเขาจะเอาไว้ซ่อมแซมไก่ประมาณสัก30,000หรือ50,000ก็ต้องเอาไปไว้จ่ายหรือแบ่งเป็นหุ้นส่วนไปนะครับคือว่าอ่างของปอนี่ก็คือแต่ก่อนนี่คือปริมาณการเก็บน้ําคือประมาณ 16,000 ลูกบาศก์เมตรครับคือเพียรใจในการเกษตรการทํานาอีกนึงก็เป็นการขยายเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ป่านั่นน่ะคือชาวบ้านนี่ได้ทําการประมงเป็นหาเป็นอาชีพอีกต่อนึงว่าอ่างนี่เขาเปิดเฉพาะการทํานาเท่านั้นครับเพื่อว่าบ่สามารถที่จะทําเกษตรฝากการดูแลนี้ได้คือว่าคนต้องการของเขามาเดียวนี้เขาอยากจะขุดอ่างคือว่าลักษณะว่าที่ไหนได้ขุดแบบเป็นแกมลิงในแล้วก็อยากขุดเพื่อการเพิ่มปริมาณการกักเก็บของน้ำได้ครับเพื่อเขาเดี๋ยวบรรจุน้ำในนักเพื่อบรรจุน้ำเขาก็สามารถปล่อยน้ำทำการเกษตรได้เฮือเจ้าบ้านนี่มาได้เดือดร้อนครับเพื่อยกตัวอย่างว่ายังปีนี้นี่การปล่อยน้ำมานี่บางในพื้นที่สุขการเกษตรการทำนาบางที่บางแห่งนี่ยังบาดเซ็ตเลยครับเพราะว่าน้ำนี่มันแห้งในเมื่อน้ำแห้งเนี่ยพื้นที่อ่างก็ต้องในหมู่บ้านข้างกับหมู่บ้านก็ต้องเสนอว่านี้บ้านร่องปอหมู่7ตำบลดงเจนได้ต้อนรับผู้ว่าโครงการเยี่ยมชุมชนยามบ่ายนะคะวันนี้ท่านผู้ว่าได้มาพบปะชาวบ้านแล้วก็ได้มาเยี่ยมชมกลุ่มจักษานแล้วก็มาโรงสีนะคะเยี่ยมชมโรงสีชุมชนแล้วก็อ่างร่องปอแห่งนี้นะคะแล้วกำหนดการตามกำหนดการแล้วหลังจากนี้ท่านก็จะเดินทางกลับนะคะที่เหลือ